สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการรู้จักรับผิดคือการยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำมีข้อใดส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตนพร้อมนักข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทำและความผิดพลาดต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2528สวัสดีครับท่านรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือรายการฟังความจริงกับสื่อกลางครับรายการวิทยุที่มีภาพบน Facebookตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของทุกวันนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่27เดือนกันยายน2566เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีเถาะจุลศักราช1385ปีคริสต์ศักราช2023วันนี้เป็นวันอธิบดีตามกาลโยกวันอธิบดีนี่ไม่เกี่ยวกับอธิบดีปลัดกระทรวงอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ตำแหน่งหมายถึงเป็นวันดีวันหนึ่งตามกาลโยกครับผีหลวงยาตุอยู่ทางทิศเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตำราสมบัติรักษาของซึ่งทางผู้บอกว่าให้เป็นสีส้มสีแสดลายเหลือบสลับหลายสีปฏิทินจีนบอกว่าเป็นสีเขียวสีดำและสีเทาเลือกเอาแล้วกันนะครับสีที่เหมาะกับเราสีไหนวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2393ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เจ้าพระยาพระคลังได้ตอบหนังสือของอังกฤษหนังสือของอังกฤษนั้นบอกว่าจะให้เซอร์เจมส์บรุกเข้ามาเป็นทูตเพื่อทำสัญญาต่างๆกับไทยแต่ว่าการเจรจาในตอนที่เซอร์เจมส์ลุคส์เดินทางเข้ามาสู่ประเทศสยามนั้นกระทำไม่สำเร็จนะครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2393โลกได้สูญเสียสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งแล้วไม่มีอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยครับก็คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งบาหลีเนี่ยมันจะเป็นเสือที่เหมือนเสือโคร่งนี่แหละครับไม่มีใครเคยเห็นมันในปัจจุบันเพราะมันสูญพันธุ์ไปแล้วเสือโคร่งบาหลีตัวเขาบอกจะเล็กแล้วลายมันจะชัดเจนมากลายจะชัดสวยตัวจะเล็กมีเฉพาะที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียวันที่27กันยายนปี2393เสือโคร่งบาหลีตัวสุดท้ายถูกยิงตายเป็นตัวเมียครับมีตัวเดียวในโลกแล้วถูกยิงตายปัจจุบันมีซากอยู่เพียง8ตัวอยู่ในศูนย์ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศอินโดนีเซียแล้วเราก็ไม่มีเสือโคร่งแบบนี้อีกเลยครับในโลกนี้วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2539เป็นวันที่นายบรรหารศิลปะอาชาประกาศยุบสภาถ้าใครที่จำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ครับมีการอภิปรายการอภิปรายครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นแม่ทัพในการนำทีมอภิปรายแล้วก็รู้อยู่นะครับฝีปากของพรรคประชาธิปัตย์แต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาโดนขุดหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอางบไปทำในท้องที่ของตัวเองสร้างเสาไฟใหญ่โตถนนใหญ่โตเบ้อเบลาจนคนเขาเรียกบรรหารบุรีแล้วก็ลามไปจนถึงเรื่องของญาติโกโหติกาของท่านบรรหารศิลปาชาท่านประกาศยุบสภาในวันต่อมาเลยครับก็คือวันนี้วันที่27ก
กันยายน2539ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่27กันยายนส่งความปรารถนาดีถึงคุณที่เป็นคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับขอจงมีแต่เรื่องที่นำไปสู่ความเจริญความงดงามของชีวิตให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับคิดสอนใจจากอาจารย์สมนึกนี่จะคล้องจองกันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้พูดถึงคำว่าอะไรนะร่อนหินหาทองวันนี้อาจารย์สมนึกบอกว่าไม่ลองไม่รู้ลองฟังนะครับไม่ลองเล่นลองทำให้ช่ำชองไม่รู้ร่องรู้ลู่ว่าอยู่ไหนคิดกอบการงานใดต้องใส่ใจลองทำไปหลายหลายหนจนชำนาญนี่ครับทุกฟังครับอะไรสู้ความชำนาญไม่ได้ครับพูดแล้วผมขอแวะเลยมันมีคนหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาหายไปไหนนะหายไปโดยไม่ปีไม่คุยชื่อคุณธนากองทรัพย์เป็นเจ้าของสถานีวิทยุบ้านนาเนี่ยเคยพูดกับผมเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปยกมาให้เขาทำคุณธนาแกจบแค่ป.4แกทำไปก็พูดไปบอกอาจารย์เชื่อผมไหมเนี่ยคนจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เนี่ยยกคอมพิวเตอร์มาให้ผมทำเนี่ยผมเนี่ยจบป.4แต่ผมทำได้เพราะไอ้ความชำนาญผมลองผิดลองถูกทฤษฎีที่พวกอาจารย์ท่องกันนะมันมาจากการปฏิบัติของพวกผมเนี่ยเขาปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงจนชำนาญการแล้วเขาก็เอามาเขียนเป็นทฤษฎีให้พวกอาจารย์ท่องกันนี่ยังจำคำนี้ได้คือคนเราต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆทุกอย่างเกิดจากความชำนาญครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากสั้นๆปาปานังอาการนังสุขขังการไม่ทำบาปนำสุขมาให้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับท่านฟังครับเรื่องที่จะคุยกันในเช้าวันนี้คงไม่พ้นเรื่องของการค้นบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมันจะส่งผลสะเทือนเยอะแยะมากมายตอนนี้ท่านนายกท่านเลยสั่งให้สอบข้อเท็จจริงเอาเฉพาะเรื่องที่มันจะเป็นจริงนะครับแล้วก็ตั้งคนนอกนั่นผมว่าจะเป็นการทำที่โปร่งใสดีและกำชับบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักแล้วก็โปร่งใสตอนนี้เราก็คงจะดูรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ทั้งหลายแคะคุยกันเยอะแยะมากมายติดตามดูนะครับส่วนเรื่องทางการเมืองนั้นก็มีข่าวเรื่องของทนายอานนท์ลำพาถูกศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญาด้วยนะครับพรรคก้าวไกลก็โดดออกมาเล่นเรื่องนี้เลยทีเดียวในขณะที่จะมีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์นะครับขออภัยพรรคเพื่อไทยจะได้เห็นตัวหัวหน้าคนใหม่ในเร็ววันนี้เป็นใครจะได้รู้กันแล้วก็เรื่องอื่นที่จะนำไปสู่ท่านฟังครับโดยใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับที่เราจะคุยกันขอบคุณท่านที่ติดตามในทุกช่องทางครับเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคันที่อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปทักทายด้วยนะครับพิมพ์ทักทายพูดคุยกดไลค์กดแชร์ตามสบายครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับมีทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำมีมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็มรสุมที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะจะทำให้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับตอนนี้หลายแห่งเริ่มท่วมขังแล้วนี่คงจะเป็นสุดท้ายของฝนน่าจะเป็นอย่างนั้นฝนจากนี้มีไหมมี
แต่มันอาจจะไม่หนักหนาเหมือนตอนนี้นะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อีสานครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง180ตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101โคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ภาคกลางครับวันนี้มีฝน170ตกหนักถึงหนักมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนเยอะที่สุดของประเทศครับ180ตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันนี้คลื่นสูง2-2เมตรนะครับชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้มีฝน160ตกหนักถึงหนักมากที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีฝนพอๆกับตะวันออกครับ180ตกหนักถึงหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่พี่น้องชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระวังเลยนะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมลืมแจ้งไปนิดนึงสถานีวิทยุต่างๆนะยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้คุณหนูนาเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ LINE เขาใช้ไม่ได้เขาแจ้งมาเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปแจ้งสถานีตอนที่เขาเริ่มออนแอร์เพราะเขาจะออนแอร์เวลาตรงเวลาเป๊ะๆทุกวันที่ห้าครึ่งออนแอร์ทุกวันนะครับสถานีก็รับสัญญาณตามนั้นไปจนถึง8นาฬิกาตามปกตินะครับขอโทษแทรกมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะลืมบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมสถานีจะงงว่าทำไมวันนี้คุณหนูนาไม่แจ้งการออกอากาศนะครับไปดูเรื่องของน้ำมันในตลาดโลกครับน้ำมันในตลาดโลกขึ้นนะครับแต่น้ำมันบ้านเราลงเช้านี้น้ำมันตลาดโลกขึ้นแล้วทองคำลงทองคำนะครับเมื่อวานนี้น้ำมันในตลาดโลกก็คือสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรืออินเตอร์มีเดียตเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น71เซนไม่ถึงเหรียญนะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น67เซนปิดที่ 93.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลาดน้ำมันมันเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นเพราะว่ารัสเซียก็ผ่อนปลนมาตรการแบนการส่งออกเบนซินและดีเซลคือตอนนี้รัสเซียยังรบติดพันอยู่กับยูเครนมีการนั่นแหละมันมีผลก็ให้ทราบตามนี้แต่น้ำมันบ้านเราครับวันนี้เพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยยังเจ็บใจนิดๆเมื่อวานเติมซะละเมื่อวานนี้ปตท.กับบางจากเขาประกาศบอกว่าวันนี้นะก็คือวันที่27ที่ผมกำลังนั่งคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลดลง50สตางค์ต่อลิตรเบนซินนะลดลง50สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลคงเดิมวันนี้เป็นจังหวะของเบนซินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดถึงเรื่องการลดราคาน้ำมันเบนซินบอกคือนักข่าวไปถามว่ามีสิทธิ์จะลดได้มากกว่านี้ไหมคุณพีรพันธ์บอกว่ามีทางเป็นไปได้ซึ่งตัวท่านได้รับรายงานจากสมาคมธุรกิจพลังงานถึงความเป็นไปได้แต่ก็พยายามทำความเข้าใจในหลายๆเรื่องถ้าพูดกันตรงๆมันไม่ผิดกับตรรกะแต่ก็ต้องพยายามทำงานให้ประสานเข้าใจกันเขาบอกว่าเขาหมายถึงสมาคมธุรกิจพลังงานนะก็บอกว่าน้ำมันเบนซินมันมีหลายเกรดหลายราคาคุณวิรพันธ์เองก็เลยสั่งให้นำ
เอาน้ำมันเบนซินชนิดที่ราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์เพื่อที่เอาน้ำมันชนิดนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์ซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็มองในมุมของบรรดาเนี่ยท่านผู้ฟังครับบินจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันตลอดในการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์ไปดัดแปลงไม่ได้จะไปติดแก๊สไปเติมเปลี่ยนเป็นน้ำมันไม่ได้มันต้องเป็นเบนซินเลยก็ที่สำคัญมันมีปัญหาในเรื่องเกณฑ์ต่างๆคุณพีรพันธ์ถามว่าทำไมไม่ยกตามเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานก็เลยให้โจทย์ไปช่วยกันคิดมั่นใจว่ากรมธุรกิจพลังงานจะหาแนวทางแก้ไขได้นะครับ ทำไมแกแอบไม่ใช่ตัวจริงคุณพีรพันธ์บอกว่าน่าจะได้คำตอบในเดือนตุลาคมนี้แต่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวจะตั้งคณะทำงานมากำกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและพยายามจะทำให้มีข่าวดีเพราะอย่างน้อยก็เห็นว่าตัวคุณพีรพันธ์เองรัฐบาลนายกเป็นห่วงเรื่องพลังงานจะได้เห็นเจตนาที่แท้จริงว่าเราตั้งใจจริงๆดีกว่ามานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรก็ทำไปดีครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกท่านครับจำโอ้เดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องนี้ผมก็เลยจะคุยเรื่องที่จะต้องเจอเตือนนะครับจีนเตือนทั่วโลกนะครับให้ระวังเรื่องของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะมาระบาดผมก็จะถามว่าจำไอ้นี่ได้ไหมรสชาติของตอนที่โควิดระบาดมันเป็นยังไงโอ้โหใครเป็นโควิดมันนั่นคือตายลูกเดียวเศรษฐกิจล้มระเนระนาดผมจำได้ผมเข้าไปในห้างไปซื้อของเพื่อที่จะมากินมาใช้ระหว่างกักตัวเนี่ยนะครับบิ๊กซีแมคโครโลตัสทั้งหลายเนี่ยเดินเข้าไปโอ้โหมืดเหมือนผีหลอกอ่ะผมนึกว่านี่โลกมันถึงเวลาที่จะร้างแล้วหรือไงโลกร้างแล้วเหรอโลกมันจะเอาคืนจะกวาดล้างมนุษย์ด้วยโควิดนี่หรือยังไงยังจำได้ไหมบางแห่งไม่มีที่เผาศพบางแห่งถึงขนาดต้องเอาฝังลงไปแล้วก็ดินกลบแล้วก็ฝังเป็นคอนโดเป็นชั้นๆน่ะบางประเทศไม่มีที่ฝังศพอ่ะตายเป็นหมื่นเป็นแสนตายเป็นเบื่อต้องใช้คำว่าตายเป็นเบื่อล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงอย่าเพิ่งลืมรสชาตินั้นนะครับจีนเขาเตือนแล้วบอกมันจะมีมาอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วจะระบาดได้เร็วด้วยก็ต้องฟังท่านฟังครับตอนนั้นน่ะตอนที่มันระบาดที่จีนน่ะมันเริ่มจากจีนแล้วเราก็เฉยๆตอนแรกเฉยๆมันก็จะมีตัวเลขเข้ามานะผมยังจำความหลังได้เวลาผ่านมา 3-4 ปีนี่เองแล้วก็จะบอกระบาดเข้ามาไทยแล้วพบแล้ว1ราย2ราย8ราย10รายเราเริ่มเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังผมจำได้ตอนนั้นผมไปนั่งคุยกับน้องๆเนี่ยครับเตือนน้องๆผมติดตามข่าวอยู่ตลอดพอเตือนน้องๆครับมันยังยิ้มบอกมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอบอกแล้วเขาก็เห็นผมกลัวแบบขี้หดตดหายมันจะเข้ามาใกล้ไม่รู้ไม่ต้องเข้ามาบ้านผมไม่ฉันไม่ไปบ้านแกไม่ต้องมาบ้านฉันต่างคนต่างอยู่โอ้ในบรรยากาศนั้นผมที่จำได้ก็ภาวนาขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือตอนนั้นเราต้องมีได้จะมีความหวังว่ามันจะมีอะไรมาช่วยได้แล้วต้องขอบคุณบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขของไทยต้องขอบคุณทุกภาคทุกส่วนรัฐบาลตอนนั้นด้วยต้องให้เครดิตเลยสุดยอดครับที่พาเรารอดพ้นวิกฤตมาได้มันกำลังจะมาอีกแล้วมาจริงไม่จริงเอ้ยไม่ใช่มาจริงมาจริงแต่แรงแค่ไหนไม่รู้แต่จีนเขาเตือนเดี๋ยวจะบอกให้พอดีผมนึกถึงตรงนี้ได้นะครับพอดีเห็นภาพเดี๋ยวผมจะลืมท่านรองครับมีข่าวรายงานคือผมเพิ่งเห็นเมื่อชั่วโมงเองพอดีเมื่อวานนี้มีแขกก็เลยไม่ได้ดูข่าวเพิ่งทราบว่าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อไพบูลย์สุมังคโลบางคนจะเรียกท่านว่าหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลหรือพระพรหมวชิรคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามที่จังหวัดเชียงรายละสังขารแล้วนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพตอน 5:24 นาทีสิริอายุ89ปีกับ89ปีนะครับท่านบวชอยู่ในสมณเพศ59พรรษาหลวงพ่อไพบูลย์หรือหลวงปู่ไพบูลย์เป็นพระเถระที่มีลูกศิษย์จำนวนมากเลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน
ท่านเป็นพระกรรมฐานในสายพระอาจารย์มั่นภูธิรัตน์ภูริทัตโตแปลกนะที่ผมพูดแล้วผมน้ำตาซึมๆเลยเนี่ยคือผมได้พบท่านเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแต่ศรัทธาท่านมากครับท่านเป็นพระที่มีเมตตาจริงๆบางคนบอกท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเหมือนเป็นผู้อย่างรู้แต่ท่านจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับเป็นที่เคารพนับถือมากมีความเคร่งครัดต่อการฝึกวิปัสสนากรรมฐานมีวัดปฏิบัติที่เรียบง่ายทุกวันนี้ก็ยังคงอบรมศีลธรรมแก่สาธุชนที่เข้าไปทำบุญฟังธรรมเน้นให้ประพฤติตัวตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมผมจำได้ผมไปกราบท่านที่วัดเทพนิมิตสุดเขตวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคืออย่างนี้ครับท่านฟังครับต้องเล่านิดนึงว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยถ้าบอกว่าวัดอนาลโยรู้จักไหมครับวัดอนาลโยนี่เป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามมากที่นั่นมีพระพุทธรูปทองคำนะครับเป็นวัดที่สวยมากอยู่บนภูเขาถ้าใครไปเชียงรายไปพะเยาก็ยังไงก็ต้องไปวัดเนี้ยนั่นน่ะหลวงพ่อไพบูลย์เป็นผู้สร้างไว้แล้วท่านก็มาสร้างวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามที่จังหวัดเชียงรายหลวงพ่อไพบูลย์ท่านมีประวัติที่ว่างๆคอยมานั่งเล่าถึงประวัติท่านนะครับน้อมกราบส่งท่านสู่พระนิพพานผมยังบอกผมเป็นคนโชคดีนะฮะไปกราบท่านที่วัดก็เคยท่านก็ให้กินข้าวกินปลาเราไปจากต่างถิ่นต่างแดนโดยมีนาวากาตรีหญิงคุณจอยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วศิริดาษอิสระเป็นผู้นำขึ้นไปวันหนึ่งไปนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟที่อำเภอเชียงของก็ยังได้มีโอกาสได้กราบท่านนะครับในร้านกาแฟหลวงพ่อท่านแวะเหมือนท่านแวะมาให้กราบดีใจมากครับแล้วท่านเป็นพระเมื่อครั้งสุดท้ายที่ผมยังไปนอนในกุฏิของท่านนะครับเป็นกุฏิที่นาวาอากาศโทศิรินาถอิสรัตน์สร้างถวายทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงผมกับคณะหลายๆคนท่านหมอประสิทธิ์พิทูลกิจจานนี่แหละด้วยนะครับก็ได้ไปนอนในกุฏิท่านแหละก็ได้ทราบข่าวนะครับปีเตอร์อยู่รึเปล่าไม่รู้แจ้งข่าวด้วยนะครับว่าหลวงพ่อไพบูลย์ท่านละสังขารแล้วนะครับอ่ะท่านฟังครับเล่าเรื่องเศร้าชีวิตมันต้องมาเดิมดำเนินไปนี่คือสัจธรรมของโลกจริงคุณสุประชัยบอกเช้านี้อยู่ที่ตัวเมืองยะลาอากาศเย็นดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายกันพอดีเห็นตัวหนังสือตึ้งขึ้นมาพอดีนักเดินทางที่ผมต้องบอกสุดยอดเลยสายลับผมนี่ยอดมากเดินทางทั่วประเทศเลยขึ้นเหนือสุดไปอีสานสุดตอนนี้ลงใต้สุดเยี่ยมมากอ่ะมาถึงเรื่องสำคัญจีนเขาเตือนแล้วนะครับท่านบังคับอย่าหาว่าผมเป็นกระต่ายตื่นตูมนะศูนย์จีโนมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโพสต์ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Center for Medical Genomics บอกว่าจีนได้เตือนทั่วโลกให้เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา20สายพันธุ์เดี๋ยวเอาใหม่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นโคโรนา20หรือว่าเป็นโคโรนาที่รหัสเรียกว่าโคโรนา20ก็บอกเอางี้สรุปว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่จากข้างข่าวที่อาจจะแพร่ระบาดมาสู่คนโดยผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่สถาบันไวรัสวิทยาของเมืองอู่ฮั่นจำชื่อนี้ได้ไหมเมืองอู่ฮั่นนี่คือเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของโควิด-19 นั่นแหละครับบอกว่าตอนนี้พบไวรัสโคโรนาจากข้างข่าวกว่า20สายพันธุ์ใหม่มีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะก้าวข้ามมาระบาดในคนดร.ฉีเจิงลี่ซึ่งได้รับสมญาว่าหญิงข้างข่าวแบดวูแมนเนี่ยนะครับบางคนเรียกเธอว่าดร.ฉีเป็นนักล่าไวรัสเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่มีชื่อเสียง
ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาโควิดที่มันกระโดดข้ามจากข้างข่าวมาติดต่อในคนจนโกลาหลไปทั้งโลกดร.ฉีเจิงลี่เป็นฉีเจิงลี่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ติดเชื้ออุบัติใหม่สถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู่ฮั่นแล้วก็เป็นคนค้นพบว่าไอไวรัสแบบเนี้ยมันติดมาจากข้างข่าวเขาเรียกสมัยนั้นเขาเรียกข้างข่าวเกือกม้ามาจากมณฑลยูนนานของประเทศจีนก็กำลังตรวจสอบอย่างใกล้ชิดผลวิจัยล่าสุดของดร.ฉีเจิงลี่กับทีมวิจัยได้เตือนบอกว่ามีโอกาสสูงมากใช้คำว่าสูงมากที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาอีกในอนาคตเขาก็เตือนก็ดีแล้วนะครับอย่ามาหาว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมคือทีมวิจัยบอกว่าพบไวรัสโคโรนาจำนวนกว่า20สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ติดเชื้อในคนได้ให้เหตุผลว่าไวรัสโคโรนาเคยก่อให้เกิดการระบาดในสัตว์สู่คนมาก่อนเช่นซาร์สโควิดอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีความเป็นไปได้สูงท่านบังครับเขาก็พูดถึงเรื่องภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นอะไรเขารายงานเยอะเลยนะครับนี่ผมหยิบยืมมาจากเพจ Facebook ของโรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์จีนรวมโรงพยาบาลรามาธิบดีเขารายงานรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเยอะมากใครที่สนใจก็เข้าไปดูนะก็เลยเอามาเล่าสู่คนฟังครับมันจะมีผลตามมาเยอะครับนี่เราเพิ่งจะฟื้นนะถ้าพูดถึงว่าโรคเนี่ยโรคเป็นคนป่วยเนี่ยถ้าคิดถึงว่าตอนนั้นไอ้โควิด-19 มาทำให้โรคป่วยโรคที่เพิ่งจะลุกขึ้นมาป้อแปรเดินได้นะเนี่ยเราเพิ่งจะเดินกันได้จะกลับไปอีกแล้วเหรออ้าวมีอีกเรื่องครับเรื่องไหนจะพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปแล้วที่กัมพูชานะครับพบเด็กหญิงป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็นรายแรกในรอบ7ปีอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชายืนยันตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกเป็นเด็กหญิง7ขวบที่จังหวัดกำปงทมตอนกลางไวรัสซิก้าเป็นไวรัสในตระกูลเขาเรียกฟลาวิไวรัสที่แพร่กระจายโดยยุงลายเป็นส่วนใหญ่แต่ยังสามารถแพร่ผ่านการสัมผัสทางเพศการให้เลือดการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเนี่ยกลุ่มอาการก็จะมีไข้ปวดศีรษะปืนผื่นขึ้นตาแดงปวดข้ออะไรต่างๆเหล่านี้ไวรัสซิก้าท่านฟังครับเชื้อโรคอย่างที่บอกมันพัฒนาของมันไม่ต้องรอนะครับมันไปมาได้เรื่อยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกก็คืออยู่ในกฎของความพยายามคงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เหมือนกันครับสัตว์ทุกอย่างจะมีความพยายามคงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของมันเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามรักษาตัวต้องพยายามพัฒนาตัวไปเรื่อยๆอ่ะพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บลืมหมอยงหรือยังหมอยงในแพทย์ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความบอกว่าไข้หวัดใหญ่ RSV และไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอย่างหนักความแตกต่างของกลุ่มอายุขณะนี้โรคทั้งสองกำลังระบาดอย่างมากในประเทศไทยตามฤดูกาลจากการศึกษาของเราที่ศูนย์เราพบว่า RSV และไข้หวัดใหญ่พบได้ทุกอายุตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่ปีแรกจนถึงผู้สูงอายุข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ RSV พบในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า5ขวบและรองลงมาคือผู้สูงอายุตรงข้ามกับไข้หวัดใหญ่จะพบมากในเด็กที่อายุเกิน5ขวบจนถึงผู้สูงวัยทั้ง2โรคนี้เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีกส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กในวัยเรียนร่างกายก็แข็งแรงดีความรุนแรงของโรคก็จะไม่มากแต่จะแพร่กระจายโรคได้ดีโรคไข้หวัดใหญ่การระบาดจึงเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนส่วน RSV มักเกิดขึ้นในสถานเลี้ยงเด็กและเด็กอนุบาลเอามาเตือนกันโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสำคัญนะครับท่านฟังครับนี่ผมใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงตัดตอนไปยังเรื่องของที่คนทั้งประเทศกำลังให้ความสนใจแล้วผมจะบอกให้นะไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยนะครับคนทั้งโลกกำลังจับตาดูวงการตำรวจของไทยเพราะนักข่าวเนี่ยมีมาจากทุกสำนักทั่วโลกชุมนุมอยู่ในประเทศไทยเขามาตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทยเขาก็รายงานไปนี่คือสิ่งซึ่งผมว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์
ครั้งใหญ่ของโลกเป็นครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยเมื่อวานเนี่ยผมนั่งฟังต้องเชื่อนะคือคนระดับนี้เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนรู้สึกจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าจำไม่ผิดนะเป็นคนที่5ของประเทศก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชท่านพูดไว้หลายอย่างน่าฟังมากนะผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้ท่านบอกว่า1การจับการตรวจค้นบ้านเนี่ยมันไม่เคยเห็นมาก่อนในแบบนี้ท่านฟังนึกออกไหมไปดูในภาพอ่ะคือเท่าที่ผมเห็นผมดูเป็นร้อยเที่ยวแล้วพอโทรทัศน์มันก็เวียนไปเวียนมาชุดคอมมานโดปืนผาหน้าไม้เต็มอัตราศึกถือโล่วิ่งบังมีคนวิ่งตามแล้วพอมาถึงหน้าบ้านเป้าหมายเนี่ยนะฮะคอมมานโดก็เข้าไปยึดรถคันหนึ่งเป็นที่กำบังหรือโล่เหล็กปืนในท่าเตรียมยิงเหมือนกับมีผู้ร้ายใจจะขาดไม่ใช่ใจจะขาดใจฉกาจอยู่ในนั้นในขณะนั้นผมดูแล้วดูอีกนะมันมีตำรวจ2 3คนเดินเอามือไพ่หลังเดินไปเดินมาเอ้าเฮ้ยผมนึกในใจเขาจะยิงกันน่ะถ้าเกิดเขายิงกันเองตายนั่นน่ะนะมันเหมือนเป็นผมว่ามองรู้สึกเหมือนเล่นละครเลยอ่ะหรือกำลังถ่ายหนังกันน่ะเพราะตำรวจมาเข้าแถววิ่งวิ่งเอาบล็อกไว้ก่อนเอ้าเคลียร์ไว้ก่อนตรงนั้นตรงนี้เหมือนในหนังเลยแล้วก็ไปพร้อมยิงคุกเข่ามีโล่กำบังแต่มีนายตำรวจลองดูดิครับลองไปดูดิมันเป็นงั้นจริงมีนายตำรวจเดินเอามือไพร่หลังเดินไปเดินมาอ้าวเฮ้ยมันเหมือนหนังคนละฉากอ่ะเหมือนซ้อมรบอ่ะผมยังจำได้เขามาซ้อมรบที่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยทหารก็ลงไปซ้อมรบหมอบเตรียมยิงแล้วเด็กก็ไปยืนดูกันเด็กคนขายฝรั่งดองก็ไปยืนชะโงกดูทหารที่อยู่ในพุ่มหญ้านะแล้วนึกภาพออกบรรยากาศเสียไหมนั่นแหละแบบนั้นเลยเมื่อวานนี้ผมเห็นผมดูแล้วดูผมก็ดูแล้วผมก็ขำท่านเสรีพิสุทธิ์ก็พูดเหมือนกันบอกเนี่ยมันเกินไปดูแล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับจำโฆษณาเหล้ายี่ห้อหนึ่งได้ไหมไอลิตกินแบล็กมีคนวิ่งมาบอกนายไอลิตกินแบล็กไอลิตกินแบล็กเหรอแล้วก็มีการเอารถถังเครื่องบินรถลบอะไรไปบ้านไอริสกันจำได้ไหมครับแบบนั้นเลยไปถึงก็บอกไอริสเล่าแก้วแบบนั้นน่ะผมเห็นแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผมถึงพูดมาบานกับผมยังย้ำคำพูดเดิมว่าถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ในบ้านนั้นเนี่ยถือว่าการข่าวแย่มากแล้วเมื่อวานนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดได้อีกอย่างนะการขอหมายจับเนี่ยก็จะต้องอย่างนี้นะหมายจับนี่มันจะต้องบอกว่าบ้านไหนหมายค้นหมายค้นเอาใหม่พูดผิดลบหมายค้นจะต้องบอกค้นบ้านอยู่ตรงไหนค้นหาอะไรนี่สำคัญหาคนค้นหาปืนค้นหายาเสพติดใครเป็นเจ้าบ้านแล้วมันต้องรู้หมดแต่นี่แปลกๆแล้วไม่รู้แม้กระทั่งชื่อใครไม่รู้แล้วทำไมยกพหลพลพยหะเสนาไปถึงขนาดนั้นนั่นมันงงแถมเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชท่านก็พูดนะผมก็นั่งฟังท่านตลอดทั้งรายการนะท่านจะพูดถึงเรื่องของการวันนี้ก็จะมีการประชุมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมว่าท่านคงคิดเหมือนกับใครหลายๆคนเลยนะบอกว่าถ้าเป็นนายกนะท่านเตือนแล้วนะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ธรรมดานะครับ คือมันมีกฎหมายเฉพาะของมันกฎหมายเฉพาะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะเลยมีอยู่โดยเฉพาะเช่นการแต่งตั้งต้องแต่งตั้งจากใครนะใครเป็นคนคัดชื่อแต่งตั้งยังไงต้องเป็นตามลำดับอาวุโสต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยท่านฟังครับบางคนจะมองว่าท่านสุรเชษฐ์หักพานท่านมีผลงานโน่นนี้นั่นเพราะคดีอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นโน่นตั้งแอมไซยาไนด์คดีอะไรนะร้อยกว่าล้านที่บอกว่ารักพี่แค่ไหนนะจำได้ไหมคือคดีใหญ่ๆต้องมาอยู่ตรงนี้บางคนก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นไม่เห็นมีผลงานเลยต
ำแหน่งมันไม่เหมือนกันไงเพราะบิ๊กโจ๊กอยู่สายสืบสวนปราบปรามก็ต้องทำงานแบบนี้ภาพก็จะออกมาบนสื่อเห็นเลยมีผลงานเยอะปราบนู่นจับนี่ลุยนั่นอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาอยู่สายอำนวยการอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่ผมฟังดูหลายคนก็จะชี้ไปที่ขอโทษนะผมไม่ได้เกี่ยวพลตำรวจรอยจะเป็นส่วนใหญ่คือต้องว่ากันโดยลำดับอาวุโสเพราะเป็นการตั้งแล้วหมดปัญหาเพราะท่านอาวุโสเบอร์หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าไปตั้งคนอื่นมีร้องแน่ๆเอามีอีกเรื่องผมขอจำมาพูดหน่อยนะจำขี้ปากท่านมาพูดซึ่งจริงๆผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันบางรู้สึกเหมือนผมไม่ว่าตำรวจทุกคนเนี่ยพอจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือตำรวจต้องคลุกคลีอยู่กับโจรผู้ร้ายคดีความอะไรต่างๆคนสารพัดรูปแบบเพราะนั้นมันจะมีอะไรไปแปดเปื้อนบ้างมันแง่ๆอยู่แล้วล่ะคนที่เป็นพิธีกรในรายการผมจำชื่อไม่ได้เขาถามท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสว่าจะมีการเอาคืนไหมผู้ประทะกันง่ายๆเอาคืนมีไหมยังไงก็มีเพราะทุกคนมีอาวุธลับของตัวเองและทุกคนก็มีความลับของตัวเองเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยให้ดูดีๆให้ดูดีๆมันจะมีติดตามมาเยอะครับเยอะมากไม่จบแค่นี้หรอกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มึงเห็นตีนกูใช่ไหมมึงเอาตีนกูมาโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเอานมมึงออกมาโชว์บ้างมันจะเป็นอย่างนั้นติดตามดูเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่าไปนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นตั้งแล้วครับมีคำสั่งตั้งเดี๋ยวนะครับมีบุคคลภายนอก2คนก็คือท่านชัดชัยพรหมเลิศหรือเรียกกันปลัดชิงเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย2ท่านชัดชัยพรหมเลิศนี่เป็นคณะกรรมการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับนี่เป็นให้เป็นประธานกรรมการอีกคนก็คือคุณชาติพงษ์จีรพันธ์นี่เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดเป็นกรรมการและมีพลตำรวจเองวินัยทอง2ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมัครเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมอบหมายงานเสร็จบอกว่าให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วรายงานผลให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบภายใน30วันต้องฟังครับ30วันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้ววันนี้มีการพิจารณาไม่รู้ผลออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดหวังเนี่ยมันจะมีการร้องเรียนแล้วการที่ผมจำตำแหน่งไม่ได้ซะแล้วเขาเรียกคณะกรรมการคุณธรรมคือพอมีการคัดเลือกเสร็จมันจะมีตรงนั้นเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับจำไม่ค่อยได้แล้วแต่มันต้องมีแน่นอนนายกบอกว่าเรื่องของคุณชัยวัชรงค์เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายคือเอาทั้งข้อเท็จจริงว่ามันลำดับลำแดงเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักของความโปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ่ะเราไม่วิจารณ์ติดตามดูกันนะครับ3คนที่ต้องมือฉมังเลยแหละ3คนที่ผมพูดถึงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาเหลือ20นาทีเอาแค่พาดหัวก็พอนะเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของคือข่าวที่ผมคุยเนี่ยเห็นกันทั้งวันอยู่แล้วเมื่อวานนี้มีการพูดถึงเฮียแต๋มผมนั่งดูช่อง3อยู่ปั๊บๆเดี๋ยวพักเดียวเขามีตัดภาพไปกำลังบิ๊กโจ้กำลังให้สัมภาษณ์สดๆอยู่ที่สโมสรตำรวจในขณะที่มีการสัมภาษณ์คนคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัด อุดรธานีที่บิ๊กโจ้บอกว่าเป็นบ้านที่พักเนี่ยเป็นบ้านญาติแต่ไปมาตะหลังเป็นบ้านเช่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่มีคนออกมาบอกว่าไม่ใช่ญาติแต่บิ๊กโจ้บอกว่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันเนี่ยครับวันนี้เอาแค่พาดหัวข่าวก็บอกยันเฮียแต๋มเป็นเศรษฐีเจ้าของธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในอุดรไม่ใช่ญาติบิ๊กโจ๊กเห็นไหมครับพูดคำเดียวพลาดไปเลย
งานเข้าเฮียแต๋มและภรรยาตำรวจจ่อเรียกสอบเคลียร์ปมเป็นเจ้าของบ้านพักและเป็นญาติบิ๊กโจ๊กนี่จ่อหมายจับชุดใหญ่4กลุ่มโยงคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่เห็นไหมครับผมบอกว่าเรื่องมันจะอีลุงตุงนังไปกันเรื่อยแหละครับบิ๊กโจ๊กลั่นมีมรดกเป็นพันล้านเยอะกว่าเว็บพนันควักจ่ายให้ลูกน้องทำคดีเดือนเป็นล้านเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้มีสมาคมชาวปากใต้14จังหวัดแห่ไปให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กในขณะที่ท่านพูดเนี่ยครับบอกว่าโอ้ยท่านมีมรดกเยอะเป็นพันพันล้านคำนวณแล้วน่าจะไอ้พวกเว็บพนันมีด้วยซ้ำไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเพื่อต้องการผลงานเนี่ยเดือนควักตังค์ให้ลูกน้องไปทำคดีให้มันเกิดผลงานเดือนเป็นล้านแต่ทีนี้มันมีเมื่อวานนี้ผมเห็นส่งกันในสื่อออนไลน์นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงผมเผื่อจะเจอน่าจะเจอเนี่ยเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มินนี่มีความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาคภูมิจำได้ไหมในภาพที่มีนั่งกอดเอวกันนะป่านนี้ไม่รู้โดนเมียชาติไหนบ้างแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มินนี่มีบัญชีม้าของพุทธิพงษ์ภูลศรีพันธมิตรภาคภูมิถือบัญชีพุทธิพงษ์ภูลศรีโอนให้ตำรวจ7นาย4,200,000-4,500,000คนนั่นคนนี้คนโน้นคนนี้แล้วยังมีบอกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่พลเอกสุรเชษฐ์อันนี้จริงไม่เท็จผมไม่ยืนยันนะที่จะบอกให้ฟังว่ามันส่งต่อกันในสื่อออนไลน์เป็นอย่างนี้โยงเห็นเป็นตาข่ายเลยครับเนี่ยโอนให้แม่พลเอกสุรเชษฐ์426,000 บาทโอนไปให้น้องชายพลเอกสุรเชษฐ์410,000 บาทโอนจ่ายค่ามือถือพลเอกสุรเชษฐ์48,882.34 บาทจากบัญชีม้าพุทธิพงษ์ภูลศรีมาจากภาคภูมิเนี่ยมันโยงไปโยงกันมาเขาถึงบอกว่าท่านฟังครับตำรวจเกลือกกู้อยู่กับสิ่งพวกนี้ท้ายที่สุดนะก็ต้องเอาตัวให้รอดนะครับไม่รู้นะท่านพลตำรวจสุรเชษฐ์อาจจะบริสุทธิ์หรืออาจจะเป็นไปตามที่เขากำลังเล็งกันอยู่เป็นได้หมดแต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็เป็นหน้าที่ของเขานะครับเขาไปร้องกับศาลอาญาขอความเป็นธรรมให้ไต่สวนเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการออกหมายค้นบ้านพักแล้วก็บอกว่าการเช่าบ้านญาติสนิทอยู่ยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเมืองในตำรวจที่มีคนสั่งการแน่นอนเดี๋ยวค่อยดูนะครับยุทธการเอาคืนเมื่อวานนี้ครับรายการโหนกระแสออกอากาศเมื่อวานหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดำเนินรายการก็เกาะติดเหตุการณ์นี้มีการเชิญพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเวลาท่านฟังเห็นท่านจะเห็นบุคลิกท่านกล้าๆหน่อยนะครับอีกคนพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2เนี่ยครับแล้วก็มาคุยเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอนาคตของบิ๊กโจ๊กว่าเดือดร้อนไหมในเมื่อลูกน้องไปพัวพันกับเส้นทางเงินที่เกี่ยวกับเว็บพนันท่านฟังครับยังไงก็เดือดร้อนแน่ถ้ามีความเกี่ยวพันกันทุกอย่างนะครับมันไม่พ้นหรอกสองมือปราบชี้บอกเดือดร้อนแน่ๆอ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันเนาะเหลือเวลาสัก17นาทีไปเรื่องอื่นต่อนะครับขออนุญาตแวะข้างทางนิดนึงทักทายกันตามมารยาทสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ใน Facebook ใน YouTube โอ้วันนี้แปลกใจมากท่านนายกอดุลบำรุงสุนทรมาเป็นคนแรกเลยงงท่านทนายวินัยเจริญรื่นคุณนพดลศรีสุขอ๋อนายกอดุลบอกทักทายสื่อกลางเมื่อวานนี้ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็บอกเพิ่งฟังคนแฟนรายการบอกฟังได้หลัง15นาทีก็คงไม่เป็นไรคงมีปัญหาบ้างช่วงนี้ฝนเยอะหลบฟ้าฝนให้ดีๆก็แล้วกันสวัสดีครับอาจารย์บุพรัตน์พิญโยครับคุณประจินลำพึงกิจสวัสดีครับเสียตั้มแต่ไม่ใช่ทนายตั้มอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยสวัสดีครับอาจารย์ยงยุทธสมมิตรโอหายไปนานกลับมาแล้วนะครับรสสุขนนาฏมณีสวัสดีครับบอกว่าที่เขาระคังอากาศดีมีเมฆปุยฝนมาทักทายโอ้โรแมนติกดีจังเลยอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับสวัสดีครับ
คู่ตู่ครับเจมส์ราชพฤกษ์พงษ์ธนายศคุณเกตรอดบอกหนองสะพานฝนจะตกอีกแล้วหนองสะพานฝนจะตกอีกแล้วนายกจะต้องวิ่งหนีไฟว่าเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพอำนวยรอดละหงวิเชียนจันทองหนวดบุรพาทำนองรุจินิมิตคุณกลิมกอเซมประจินลำพึงกิจออพี่ช้างกับน้องลีโอวิเชียนจันทองบีเลิฟลี่บีเคเคนี่แฟนเก่าเล่ายี่ห้อทั้งเลยคุณสมชายกนัยสวัสดีครับอาจารย์ดร.สาโรจน์สินชมท่านผอ.ผมสวัสดีครับสวัสดีท่านตื่นแต่เช้านะครับสหชานนท์สวัสดีครับผมเปลี่ยนบรรยากาศสวัสดีครับสายลับอเนจรสุภชัยจินโตออกเมื่อกี้ที่ผมเห็นข้อความบอกอยู่ที่เมืองยะลาอากาศเย็นดีมากจิรพรจิตติรบำรุงกนิษฐาสุดชนศิลป์พี่เสือไม่เดินรอยเก่าท่านอาจารย์ผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญพิญญาไวยท่านผอ.มนพบำรุงปีเตอร์ครับสวัสดีครับมาแล้วอย่าลืมที่ผมบอกด้วยนะครับคุณน้องอนงนุชฝากความคิดถึงห่วงใยอโศกด้วยนะครับอโศกด้วยนะพี่เสียบอกบ้านเรามีระบบกล่าวหาไว้ก่อนแล้วมาเลยเนี่ยมาเสียเวลาแก้ต่างกันทีหลังระบบมันเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับอาจารย์เดชาพงษ์ประยูรครับรับชมจากท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีผู้กองธนชัยเอี่ยมทิมสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนคุณนกุลประเสริฐธรรมสวัสดีครับราคายางเป็นไงบ้างโอ้นี่ผมลืมดูไม่เป็นไรวันหลังจะพยายามให้มีคุณอุไรมลิวันครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับหน้าบ้านผมใช้คุยทักทายกันได้นะครับท่านผู้ชมครับคดีของนายอานนท์นำพาก็เมื่อวานนี้ที่ห้องพิจารณาคดีของศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนายอานนท์นำพาอายุ39ปีทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นจำเลยความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงร่วมกันมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองฝ่าฝืนพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ร.บ.จราจรทางบกเหตุเกิด14ตุลาคม63พฤติกรรมไม่ต้องเล่าเอาคร่าวๆก็คือมีการชุมนุมของที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มราษฎร63รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกระถางต้นไม้รอบอนุสาวรีย์เสียหายใช้เครื่องขยายเสียงประกาศเรียกร้องรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องอะไรต่างๆที่สำคัญก็คือได้แสดงความอาฆาตมาตร้ายดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เหตุเกิดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจริงๆอ่ะคดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปศาลอาญาสั่งจำคุกนายอนนท์นำพา4ปีไม่รอลงอาญาหมิ่นสถาบันปรับ 20,000 ผิดพ.ร.ก.บริหารราชการฉุกเฉินแล้วก็ทนายกฤษดังนุจรัตทนายความของนายอนนท์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวยังไงก็ตามศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไปศาลอุทธรณ์น่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 วันนั่นหมายถึงว่าทนายอนนท์ก็ต้องนอนคุกกันนะครับต้องถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไปพลางๆระหว่างรอศาลที่จะชี้ขาดว่าให้ประกันไม่ให้ประกันเมื่อวานเนี่ยครับพรรคก้าวไกลก็สบช่องยกคดีของทนายอนนท์มาปั่นกระแสเดือนหน้าแก้มาตรา112คุณรังสิมันต์โรมซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็บอกว่าพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าแก้ไขมาตรา112แน่นอนเพราะกรณีนายอานนท์นำพานักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกถึง4ปีตามความผิดมาตรา112และเชื่อว่ามันจะไม่ได้มีแค่คดีของนายอานนท์เท่านั้นในอนาคตอาจจะมีอีกขณะที่ความผิดนี้มีโทษจำคุกถึง4ปีเมื่อเทียบกับคดีอื่นถือว่าหนักมากแค่การใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ในรังสิมันต์โรมบอกว่าตัวเขาในหวังว่านายอนนท์จะได้รับการประกันตัว
ม้จะถูกตัดสินแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาประกอบกับนายอนนท์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีไม่ได้ไปยุ่งกับพยานหลักฐานไม่ได้มีการกระทำที่กระทบต่อสิทธิการประกันตัวอีกทั้งทนายอนนท์ยังหนุ่มมีลูกเล็กจึงหวังว่าคงได้รับสิทธิการประกันตัวเพื่อให้ได้ต่อสู้คดีถึงที่สุดมีคนเอาข้อความนี้ไปแชร์นะครับคำวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อนข้างจะเยอะเช่นบอกมีลูกเล็กก็ต้องรู้อยู่ว่าตัวเองมีลูกเล็กแต่ผมยืนยันทุกครั้งครับกฎหมายมันอยู่ในกระดาษไม่ไปก้าวล่วงก็ไม่มีใครโดนเหมือนเราขับรถไปตามถนนเสาไฟฟ้าอยู่ข้างทางต้นไม้อยู่ข้างทางแล้วไม่ไปชนเราไม่เจ็บไปชนก็เจ็บนะครับก็ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่รู้นะแต่หลายพรรคออกมาบอกว่าไม่เอาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีหลายพรรคออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแก้112อีกครับบอกไม่เอาไม่แตะอย่างรวมไทยสร้างชาติก็เหมือนกันมีเรื่องต้องจับตาดูนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำการพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางไปร่วมประชุมสมาชิกพรรคประจำสัปดาห์ซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็พูดถึงเรื่องของการไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่และการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งน่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมจะเป็นมิติใหม่ของพรรคคุณเศรษฐาบอกงี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนแล้วก็จะลงพื้นที่ไปบ่อยจะมาพูดคุยกับส.ส.ของพรรคบ่อยขึ้นว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างถ้าส.ส.พรรคมีอะไรก็ยินดีเหมือนเดิมมายืนตรงนี้ในฐานะสมาชิกพรรคก็ไม่ต้องเกรงใจกันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเพราะมาอาทิตย์ละครั้งหลังจากที่เคยมาพักทุกวันคือตอนนั้นเลือกตั้งไงตอนนี้มาอาทิตย์ละครั้งก็ถ้าส.ส.มีเรื่องจะพูดคุยส่งสารอะไรมาถึงตนก็ยินดีจะฟังทุกอย่างจะได้ไปช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่คุณแพทองธารคุณนุ้งอิงก็บอกว่าชื่นชมทุกคนที่เข้าไปทำงานในรัฐบาลนะครับยอมรับว่าเหงามากเมื่อเข้าพักเพราะทุกคนไปอยู่ที่ทำเนียบกันหมดก็รู้สึกเหงานิดหนึ่งนุ้งอิงนะครับยังไงก็ตามคุณนุ้งอิงพูดอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าอิงอยากให้พรรคของเราเข้มแข็งไม่ว่าจะมิติใดก็ตามมิติที่เรากันเองในพรรคจะสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับและอีกประโยคนึงก็คือบอกว่าอิงอยากขอให้ทุกๆคนมีกำลังใจเยอะๆเรามีกำลังใจซัพพอร์ตนายกของเรารัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและแน่นอนว่าในพรรคเราก็ต้องเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นมีคนคาดการณ์กันว่าท้ายที่สุดคุณนุ้งอิงนี่แหละจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไปนะครับก็ว่ากันไปคุณตื้อนุ้ยเด็กปากน้ำบอกอานนท์นำพาเป็นถึงทนายรู้ถึงกฎหมายแต่ทำผิดเองอย่าว่าใครก็ว่าไปวิจารณ์ไปท่านผู้ชมครับเวลายังพอเหลืออีกหน่อยนึงครับเมื่อวานนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนพูดในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนเขาจะพูดทุกวันเมื่อวานนี้พูดใช้ชื่อตอนเขาก็จะชื่อสั้นๆเมื่อวานนี้เขาใช้คำว่าเสี่ยงบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะไปทุบกระปุกออมสินทุบกระปุกออมสินคือธนาคารออมสินเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นธนาคารของเด็กแต่จริงผมก็มีนะผมก็เป็นเด็กกันนะ50กว่าแล้วเนี่ยคือธนาคารออมสินเนี่ยนะครับกำลังถูกมองว่ารัฐบาลจะไปทุบกระปุกออมสินกู้เงินออมของเด็ก 5.6 แสนล้านบาทที่จะมาแจกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคุณจตุพรบอกมันเหี้ยมมากเหี้ยมนะมีมอม้านะเน้นย้ำนะเหี้ยมกับการหาเงินไปเข้ากระเป๋ากลุ่มทุนให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็บอกว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะกู้เงินจากธนาคารออมสินเป็นการแสดงถึงเอาเงินเด็กเก็บออมไว้มาแจกเพื่อจะไปเข้ากระเป๋ากลุ่มทุนรายใหญ่ในกระบวนการสุดท้ายคือคุณจตุพรก็จะคิดคล้ายๆกันหลายคนก็คิดเหมือนกันที่ผมอธิบายให้ฟังนะที่บอกว่าเอาเวลาจะหมดซะละ
คือเวลาแจกเงินไปเนี่ยครับที่กำหนดบอกก็ซื้อใน4กิโลเขาตั้งใจที่จะให้ความเคลื่อนไหวเงินของการผลิตในภาคชุมชนเนี่ยมันเคลื่อนไหวแต่อาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเวลาแจกไปแล้วเนี่ยถ้ากำหนด4กิโลซึ่งตอนหลังท่านนายกเปลี่ยนใหม่บอกอาจจะเป็นในจังหวัดอาจจะเป็นไปได้นะครับเมื่อวานนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะบอกว่าถ้าแจกในรัศมีใช้เงินในรัศมี4กิโลมันเกิดอะไรขึ้นเพราะต่างคนต่างผลิตเหมือนกันไงหมู่บ้านนี้ตำบลเนี้ยสมมติตำบลผมปลูกทุเรียนกันทั้งตำบลแล้วจะให้ไปซื้อของในตำบลใครจะไปซื้อของตัวเองก็มีถูกไหมท้ายที่สุดก็จะไปซื้อของซึ่งเงินทั้งหมดมันจะเข้าไปสู่กระเป๋าเจ้าสัวรายใหญ่อันนี้คุณจตุพรอธิบายแบบนี้ทีนี้คุณสิริกัญญาออกมาพูดว่ารัฐบาลจะกู้เงินออมสินผมยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างนั้นเพราะยังไม่ได้ยินมาแต่คิดว่ารัฐบาลไม่ควรทำอย่างยิ่งที่พูดคือดักคอก่อนดักคอเพื่อไทยนะครับที่จะไปเอาเงินออมสินมาจะว่าไปกู้มาหรือจะไปยืมมามันความหมายเดียวกันภาระเป็นของประชาชนแล้วผมย้ำเหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็แจกปั๊บเนี่ยนะครับเงินเข้ากระเป๋าผมหมื่นถูกไหมแจกโดยระบบประชาชนทุกคนน่ะก็สัญญาไปแล้วเพื่อไทยพูดอย่างนี้นายกก็ได้ด้วยหมื่นหนึ่งคุณอิงเนี่ยมีตังค์เยอะๆก็ได้ด้วย 10,000 เพราะคุณอิงเป็นคนไทยเหมือนกันคุณธนินเจี๊ยบแล้ววนนท์ก็ได้ 10,000 คุณใครอ่ะมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านก็ได้ 10,000 เหมือนกันหมดก็เลยเกิดความสงสัยว่าแจกทุกคนแจกทำไมมันมีอะไรต้องแจกนั่นนะครับอ่ะเดี๋ยววิจารณ์กันได้อีกนานเวลาจะหมดเท่าละแต่เดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมท่านนายกยืนยันนะเมื่อวานนายกบอกว่าเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแหล่งที่มาเงินเป็นไปตามกรอบกฎหมายขอให้รอการชี้แจงรายละเอียดหลังจากที่ทั้งพรรคก้าวไกลทั้งคุณจตุพรพรหมพันธุ์ออกมาคัดค้านการจะใช้เงินกู้จากธนาคารออมสินที่บอกเหมือนทุบหกออมสินเด็กมาแจกกันเนี่ยบอกไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ห่วงก็ไม่ห่วงครับไม่เชื่อนายกจะไปเชื่อใครเนาะผมก็ต้องเชื่อนายกผมแหละแต่ผมก็อยากรู้จริงว่าทำไมมันถึงมันลับขนาดนี้อ่ะไปเรื่องกีฬาหน่อยครับดาวโรจน์อยู่บัลลังก์พังงาคว้าเหรียญทองเหรียญที่2ทัพเทควันโดไทยต้องชื่นชมโค้ชเชด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาไทยโค้ชเชนี่สุดยอดครับสรุปเหรียญเอเชียนเกมประจำวันอังคารที่26กุมภาพันธ์เรามาอยู่อันดับที่9นะครับอันดับ1เป็นเจ้าภาพจีนแน่นอนเขาต้องนำโด่งไปแล้วจีนเขาเก่งอยู่แล้วคนเยอะด้วยทำเหรียญทองไป59เหรียญทอง2เกาหลีใต้ตามมาห่างๆครับ14เหรียญทองอันดับ3ญี่ปุ่น8เหรียญทองทีมชาติไทยมาอันดับที่9ครับตอนนี้เมื่อวานนี้ได้มาแล้วเป็น2เหรียญทองติดตามดูกันนะครับผมบอกหน่อยนะพี่น้องประชาชนคนระยองตอนนี้ก็เปิดใช้แล้วนะครับสะพานเฉลิมชัยคือนี่ก็ทำมาตั้งหลายปีคนระยองหรือคนที่จะมาระยองเนี่ยเมื่อก่อนตรงหน้าวัดปากน้ำเนี่ยเขารื้อสะพานแล้วก็สร้างสะพานใช้ชั่วคราวเมื่อวันซืนผมขับรถผ่านไปก็เห็นกำลังปัดกวาดเช็ดถูล้างสะพานออกมาอย่างสวยงามเลยครับตอนนี้ถือว่าเปิดใช้แล้วนะครับเป็นเงินจากเทศบาลนครระยองใช้งบ58ล้านบาทสะพานนี้ชื่อสะพานเฉลิมชัยข้ามปากน้ำระยองทดแทนสะพานไม้เดิมที่ใช้มานานกว่า60ปีซึ่งปรับปรุงแล้วก็เกิดการชำรุดต่อเนื่องก็เลยทำสมัยเวลาจะหมดแล้วนะแต่ผมฝากนิดนึงนะพี่น้องครับอย่าไปใช้ไอ้ฟุตบาทเป็นร้านค้าเลยนะครับมันจะน่าจะไม่ดูไม่น่าดูเท่าไหร่แต่ผมก็ไปซื้อบ่อยเมื่อตอนนั้นนะครับคือมันเริ่มจากหัวสะพานโน้นมาขายอะไรนิดนึงขอวางขายของพอคนโน้นขายได้คนนี้ก็ขายได้คนนี้ก็ขายได้ฉันก็ขายได้โน้นก็ขายได้เลย2ฝั่งแทบจะชนกันแล้วตอนนั้นก่อนที่จะรื้อไปต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดีนะครับอย่าว่ากันนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับเวลาหมดแล้วไปกันเนาะยังย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า 6:00 นกลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกสถานีขอบคุณผู้ดูแลเสียงตามสายของกระจายข่าวรวมถึงคนใน Facebook และใน YouTube ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ไปละคุณนุนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการไปละครับสวัสดีครับ